The Next คลื่นอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรโลกอย่างหนักหน่วงของพวกเราในอดีตโดยไม่มีมาตรการรับมือทั่วโลกจึงหามาตรการแก้ปัญหาเหล่านี้จนนำมาสู่ความพยายามลดการใช้ทรัพยากรใหม่และนำกลับมาใช้ให้มากที่สุดแล้วประเทศไทยมีมาตรการใดที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับคนทั้งโลกวิธีการนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นบ้างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะทำให้เราสามารถกำหนดพืชที่เราอยากจะปลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฤดูกาลอีกต่อไปค่ะอนาคตอาหารและการเกษตรของประเทศไทยกำลังได้รับการขับเคลื่อนด้วยโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า BCG คำนี้มาจากไหนแล้วเราจะก้าวเดินไปพร้อมกับ BCG ได้อย่างไรติดตามใน The Next คลื่นอนาคตวันนี้ค่ะBCG model ย่อมาจาก Bio Circular Green Model หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่อาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของเราเองควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเน้นพัฒนาใน4สาขาหลักคือการเกษตรและอาหารพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพสุขภาพและการแพทย์ส่วนสุดท้ายคือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การหาคำตอบล้วนแล้วแต่ต้องทำงานจากหลายภาคส่วนเราต้องการเห็นความหลากหลายที่ความคิดที่หลากหลายประสบการณ์ที่หลากหลายมาทำงานด้วยกันเมื่อเราพูดถึงจัตุภาคีเราหมายถึงหน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชนทำงานร่วมกับหน่วยวิจัยและสถาบันการศึกษาและที่สำคัญที่สุดคือทำงานร่วมกับชุมชนหรือผู้แทนของสังคมที่เป็น4ภาคส่วนที่ต้องดูปัญหาด้วยกันมองปัญหาด้วยกันระดมทรัพยากรที่มีร่วมกันในการแก้ปัญหาที่ให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนานี่คือโจทย์ใหญ่ที่ส่งให้บุคลากรด้านการวิจัยจากหลายสาขาซึ่งเป็นหนึ่งในจตุภาคีมีส่วนเข้ามาช่วยผลักดันสมการสำคัญนี้ไปสู่เป้าหมายการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกฤดูกาลแปรปรวนโรคแมลงและภัยธรรมชาติผลิตมากแต่ราคาต่ำสารเคมีปนเปื้อนความผันผวนของอุปทานตลาดโลกเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาคการเกษตรที่เกษตรกรต้องแบกรับเสมอมาซึ่งหากเราจะยกระดับภาคเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพจะมีเทคโนโลยีใดบ้างเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้Plant Factory คือเทคโนโลยีการเกษตรที่กำลังพลิกโฉมหน้าวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมไปสู่วิถีเกษตรใหม่ค่ะในทุกๆขั้นตอนวางแผนและควบคุมด้วยชุดข้อมูลรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างแม่นยำค่ะภายในพื้นที่เพียง 1,200 ตารางเมตรซึ่งถูกแบ่งออกเป็นโซนการวิจัยและโซนการทดลองที่นี่กำลังสร้างเทรนด์การเพาะปลูกแห่งอนาคตโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติตัว Plant Factory เนี่ยนะเราสามารถที่จะนะผลิตพืชใดๆก็ได้โดยทางทฤษฎีเนี่ยนะครับโดยที่ไม่จำกัดช่วงเวลาเท่าที่เรารู้ว่าพืชเหล่านั้นเนี่ยมีความต้องการนะการเจริญเติบโตได้อย่างไรนะเราก็สามารถที่จะพรวายสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมสำหรับไอ้ตัวพืชเหล่านั้นได้เลยเราสามารถจะเร่งการเจริญเติบโตก็ได้ในพืชที่มันปลูกไม่ได้ในฤดูนี้เราก็สามารถจะเอาเข้ามาปลูกในแพนแฟคทอรี่ได้เพราะเราควบคุมปัจจัยข้างนอกได้เพราะนั้นแพนแฟคทอรี่เนี่ยมันจะเป็นอีกอันหนึ่งในอนาคตโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงไคลเมทเชนจ์ที่บอกว่าโอ้เราจัดการสภาพแวดล้อมข้างนอกลำบาก
นะเราพูดถึงUrbanizeที่นะสังคมเมืองมากขึ้นนะต้องการที่ผลิตแล้วมีโลจิสติกมากก็ไม่จำเป็นแพลนต้องได้อยู่ตรงไหนก็ได้ในการสร้าง Plant Factory นั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ 1. โครงสร้างผนังอาคารที่มีฉนวนกันความร้อนป้องกันการไหลผ่านของอากาศทั้งภายในและภายนอก 2. รางปลูกผักที่ติดตั้งระบบน้ำไฮโดรโพนิกที่สามารถปลูกพืชซ้อนกันได้ถึง10ชั้น 3. หลอดไฟ LED หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์เรียงเป็นชั้น4. ระบบทำความเย็นพร้อมระบบระบายอากาศ 5. ระบบจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบบจ่ายสารอาหารและปั๊มน้ำซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ข้างต้นจะถูกวางแผนโดยอาศัยข้อมูลจากการทำวิจัยและควบคุมระบบการทำงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลองค์ประกอบพื้นฐานหลักส่วนสุดท้ายคือชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคารปลูกสำหรับสวมเข้าไปปฏิบัติงานภายในโรงงานนั่นเอง Plant Factory ใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้งในระบบปิดมีการควบคุมปัจจัยสภาวะแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกอย่างแม่นยำเช่นอุณหภูมิแสงสารอาหารซึ่งเป็นข้อมูลวิจัยจากการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆทั้งด้านพืชพันธุ์สรีรวิทยาพืชการผลิตและวิศวกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูงตลอดทั้งปีแต่การจะพัฒนาไปสู่เกษตรแม่นยำได้เราต้องอาศัยเทคโนโลยีอีกด้านเข้ามาช่วยนั่นคือ Plant Phenomics ไอ้ตัว Plant Phenomics เนี่ยต้องเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเราสามารถมอนิเตอร์นะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งช่วงชีวิตของตัวพืชเลยนะครับว่ามันตอบสนองต่อปัจจัยเรื่องแสงเรื่องดินเรื่องน้ำอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเอามาเป็นอินโฟมชันในการทำเรื่องแอปพลิเคชันเพราะนั้นแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามผลผลิตของพืชผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเราต้องการจะติดตามผลผลิตของข้าวก็ถามว่าเรามองจากอะไรอ่ะที่ตามได้ง่ายที่สุดถ้าเรามองจากฟ้าลงมาก็คือเซตทไลท์ถามรู้ไหมว่าข้าวนะปลูกเมื่อไรจะออกผลผลิตเมื่อไหร่ผลผลิตจะได้สักเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้ตัวข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะมันเริ่มมาจากการทำไอ้เรื่อง response อะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในระบบแอปพลิเคชันต่างๆเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์นะบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ผลิตนะของประเทศเนี่ยอ๋อตอนนี้ตรงนี้ขาดน้ำแล้วนะนะถ้าเรามี resource จำกัดถามว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำให้พื้นที่ไหนก่อนอันนี้ขาดมากนี่ขาดน้อยนะหรือเกิดโรคระบาดนะเราก็สามารถจะรู้แล้วก็เตือนภัยไปได้ถูกไหมนะเพราะนั้นตัวแพนฟีโนมิกเนี่ยนะมันเป็นฐานความรู้นะที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนนะของการผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปสู่ไอ้ตัว precision agriculture มากขึ้นนักวิจัยพันธุ์ข้าวเนี่ยก็จะมีคำถามให้กับเขาตลอดเวลาว่าในอีกสัก30ปีข้างหน้าคือในปี2050เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอาหารของคนโลกนะครับนี่คือคำถามตั้งต้นที่ทำให้เกิดข้าวสายพันธุ์ใหม่ของโลกข้าวสรรพสีโดยทีมวิจัยพันธุ์ข้าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งมีศาสตราจารย์ดร. อภิชาติวันวิจิตรเป็นหัวหน้าทีมวิจัยซึ่งเริ่มโครงการวิจัยเมื่อ15ปีก่อนริ้วใบสีสันสวยงามโดดเด่นที่เราเห็นอยู่นี้เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตั้งต้นจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดกับข้าวเจ้าหอมนิลจนได้ข้าวสรรพสี5สายพันธุ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาวิจัยถึง10ปีกว่าจะสำเร็จได้ในปี2559เรามาสนใจเรื่องข้าวกล้องที่มีสีนะครับเราก็เห็นข้าวพื้นเมืองเรามีใบสีม่วงนะครับที่เราเรียกว่าข้าวก่ำใบมันจะสีม่วงเข้มซึ่งเม็ดมันก็สีม่วงเข้มเหมือนกันนะข้างในนั้นมันประกอบด้วยสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีส้มคือสีพวกนี้มันผสมกันจนออกเป็นสีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วแต่ฤดูกาลของมันนะครับอันนี้มันอยู่ที่ใบแต่พืชใบข้าวทั่วไปก็จะมีใบสีเขียว
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็จะมีใบสีเขียวผสมม่วงอยู่ข้างในนั้นถ้ามองผ่านๆก็จะเห็นว่าใบมันสีเขียวเข้มๆแปลกดีนะครับแล้วในจุดนี้เรามามองว่าเราน่าจะสามารถจะเพิ่มสีจากใบข้าวได้จากตัวข้าวกล่ำในเมืองเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะแยกสีมาได้สวยงามเหมือนกับใบพืชสวนใบไม้ประดับซึ่งเขาสามารถจะปรับปรุงให้มันมีสีต่างๆออกมาได้นะครับเมล็ดข้าวสรรพสีนั้นอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังมีสารอาหารสำคัญอื่นๆที่สำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายและคุณสมบัติพิเศษของข้าวสรรพสีที่ต่างจากข้าวประเภทอื่นคือใบข้าวสรรพสียังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับเมล็ดข้าวนั่นเองประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรอาหารที่สำคัญค่ะและเรายังเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นๆของโลกแต่ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลกและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอุตสาหกรรมอาหารของไทยจึงจำเป็นต้องพึ่งนวัตกรรมโดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใหม่ๆทางการตลาดค่ะที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีงานวิจัยพัฒนาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้บริโภคด้วยการเพิ่มคุณค่าอาหารในข้าวผ่านทางการให้ปุ๋ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องก็คือเป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปุ๋ยนะคะก็เป็นการที่ใช้แร่นะคะที่มีปริมาณเซเลเนียมสูงเนี่ยมาเป็นตัวหัวเชื้อหรือเป็นตัวที่มีปริมาณธาตุอาหารในปริมาณที่สูงเราก็จะมีการที่เอามาผสมกับตัวของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะให้ได้สูตรที่มันเหมาะสมกับดินที่เราไปวิเคราะห์ในพื้นที่นั้นๆด้วยอะค่ะแนวคิดเสริมแร่ธาตุซิลิเนียมในข้าวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าอาหารโดยซิลิเนียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับวิตามินซีวิตามินอีหรือวิตามินเอทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นแบบข้าวพรีเมียมขึ้นมานะคะซึ่งมีอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์นะคะก็จะทำให้ข้าวนั้นมีปริมาณธาตุอาหารที่เยอะขึ้นแล้วก็เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อ1วันของเรานอกจากข้าวนะคะที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีทำที่ผ่านมาแล้วนี่จะมีกล้วยหอมอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าข้าวเราจะต้องมีการหุงก่อนทำให้สุกก่อนที่บริโภคซึ่งปริมาณซิลิเนียมก็จะลดลงด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นสินค้าสำหรับการส่งออกของเราได้ด้วยอีกอย่างนึงคือกล้วยหอมนะคะเราก็จะมีการทำเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหอมเสริมซิลิเนียมด้วยนะคะที่ผ่านมานอกจากนี้ฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวยังมีปริมาณธาตุซิลิเนียมปะปนอยู่สูงเกษตรกรสามารถนำฟางข้าวนี้ไปต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำให้ได้ผลผลิตดอกเห็ดที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้นและที่สำคัญมีซิลิเนียมสูงขึ้นด้วยทำอย่างไรให้ผลิตผลของเกษตรกรขายได้มากขึ้นทำอย่างไรให้ข้าวปกตินะขายได้ราคาแพงขึ้นก็ต้องมีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะครับไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแบบออร์แกนิกการเกษตรแบบปลอดภัยหรือเพิ่มสารสำคัญขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นในโครงการข้าวซิลิเนียมจะเห็นว่าข้าวธรรมดาเราก็ขายได้ธรรมดาแต่ถ้าเราเพิ่มสารสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าไปเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไปอย่างเช่นซิลิเนียมทำให้การขายข้าวนั้นมีราคาสูงขึ้นแล้วเมื่อปลูกข้าวไปแล้ววัสดุเหลือทิ้งเช่นฟางข้าวเราเอาไปไหนปกติเขาจะทิ้งไถ่กลบหรือแม้กระทั่งไปใช้ประโยชน์ในการทำเป็นอาหารสัตว์แต่ในโครงการนี้เราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการนำมาเพาะเห็ดเช่นเห็ดตระกูลนางฟ้านางรม
ัจจุบันกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกซึ่งหากเราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นั่นคงหมายถึงช่องทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอาหารจากโปรตีนพืชเนี่ยนะคะในปัจจุบันนับว่ามีการอัตราการเติบโตนะคะแล้วก็การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่เรามักจะพบว่าวัตถุดิบอาหารที่นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆนะคะเพียงการใช้โปรตีนพืชเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเนื่องจากเรามีพืชท้องถิ่นที่หลากหลายที่มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นการวิจัยและพัฒนานะคะโดยนำเอานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนพืชเราก็มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถเพาะปลูกได้เองภายในประเทศเนี่ยจะช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนพืชนะคะให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะผลงานวิจัยโปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์หรือไมโครโปรตีนที่ผลิตได้ในประเทศไทยครั้งแรกโดยโปรตีนที่ได้มีลักษณะเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือขั้นตอนในการพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการผลิตโปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์หรือไมโครโปรตีนเนี่ยค่ะก็เริ่มมาจากตั้งแต่เราต้องคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์นะคะต้องเป็นอย่างที่บอกว่าสายพันธุ์จุลินทรีย์นี่ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ต้องแน่นอนต้องมีความปลอดภัยต่อการนำไปบริโภคนะคะแล้วก็ต้องเป็นให้โปรตีนที่สูงนะคะรวมถึงให้ลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายคลึงกับเรารับประทานเนื้อสัตว์นะคะหลังจากเราได้จุลินทรีย์ตัวดีแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหมักนะคะซึ่งเราจะต้องพัฒนากระบวนการหมักเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพนะคะได้ปริมาณการผลิตเนี่ยที่สูงนะคะรวมถึงยังคงรักษาปริมาณโปรตีนนั้นด้วยพอเราใช้จุลินทรีย์ที่เราคัดแยกออกมาจากท้องถิ่นจากพื้นที่ของเรานะครับข้อได้เปรียบอันหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของ1เราผลิตในประเทศนะครับเราสามารถเข้าถึงจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายได้นะครับในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดตรงๆว่าการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมของประเทศเราเนี่ยยังไม่ค่อยมากนะครับแต่พอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์เราเข้าใจกระบวนการเราเข้าใจ process เข้าใจไอ้ตัว value chain ของการผลิตใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยทำให้เรามั่นใจครับว่าอนาคตเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะเอาจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยมาทำให้เกิดอะไรที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นได้เป็นอุตสาหกรรมได้ผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียมและเยื่อเปลือกไข่ไฮโดรไลเซตนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นับว่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาจากการใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไข่พาสเจอไรซ์นะครับซึ่งโดยนวัตกรรมเนี่ยมีหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นของกระบวนการผลิตที่เราใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการแยกตัวเยื่อไข่ออกจากตัวเปลือกไข่แล้วก็ทำให้อนุภาคของแคลเซียมมีขนาดเล็กแล้วก็ตัวไฮโดรไนเซตเนี่ยก็สามารถละลายน้ำได้ง่ายในส่วนของตัวเยื่อเมมเบรนเปลือกไข่เนี่ยองค์ประกอบหลักๆก็คือตัวโปรตีนกับไกโคอะมิโนไกแคนอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าโปรตีนของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกอะมิโนแอซิดจำเป็นหลายๆตัวนะครับรวมถึงมีคอลลาเจนด้วยตัวไกโคอะมิโนไกแคนเนี่ยก็รวมถึงพวกกลูโคซามีนซึ่งตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างพวกเนื้อเยื่อข้อกระดูกต่างๆนะครับคาดการไว้ว่าภายในปี2050หรืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าระบบนิเวศพืชพันธุ์และสัตว์ป่าของโลกอาจเหลือความหลากหลายทางชีวภาพไม่ถึง20สายพันธุ์ในแต่ละวงจรจากปี1970ที่มีถึง100สายพันธุ์ต่อวงจรบทบาทของเราวันนี้ก็จะเป็นการช่วยทำให้ทรัพยากรไม่ได้หายไปอย่างรวดเร็วนะครับยังคงอยู่กับเราอยู่แล้วก็บทบาทของเราในที่เรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดแข็งของธนาคารเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใครเนี่ยนำเอาทรัพยากรหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยเอาทรัพยากรเหล่านี้ออกไปใช้นะครับดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยผ่านกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบ
ที่เอื้อหนุนให้การเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและสูงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตและพืชทั้งหมดที่มีในโลกแล้วบ้านเรามีชนิดของสิ่งมีชีวิตมากถึง 10% และพืชไม่น้อยกว่า 20,000 ชนิดหรือประมาณ 8% ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆคือทรัพยากรอันมีค่าและเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำไปต่อยอดใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แต่ความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากธรรมชาติเหล่านี้ก็สามารถหมดไปได้หากเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าและขาดการจัดเก็บไว้ในธนาคารนอกเหนือจากภารกิจที่เราดูแลอนุรักษ์ภารกิจเรื่องของการใช้ประโยชน์ข้อมูลเป็นภารกิจหนึ่งซึ่งจริงๆน่าจะส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆตัวอย่างของมนุษย์ที่เราพูดไปถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลระดับพันธุกรรมเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและเลือกการรักษาเป็นธุรกิจใหม่ทางด้าน BCG ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดผลดีกับประเทศอาจจะเป็น Medical Hub ที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนานาประเทศก็ต่างมาสนใจเรื่องของการแพทย์ในระดับจีโนมนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษณะเดียวกันเลยกับการนำเอาข้อมูลจีโนมเข้ามาใช้กับมนุษย์ข้อมูลจีโนมนั้นน่ะสามารถเข้ามาใช้กันกับเรื่องอื่นๆทางด้านพืชเช่นการปรับปรุงพันธุ์หรือแม้กระทั่งเอาข้อมูลจีโนมเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของการตรวจสอบนะครับสภาพความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมการดูไมโครไบโอมการดูสภาพแวดล้อมของดินของน้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทางธนาคารเองเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้การใช้ประโยชน์ของข้อมูลเนี้ยนำไปสู่จุดที่ทำให้ธุรกิจใหม่ๆของทั้งนั้น BCG เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงของประเทศไทยจึงต้องสร้างระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรงควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองไว้เมื่อปี2558และกำหนดกรอบเวลาให้ทุกประเทศสมาชิกเดินไปถึงเป้าหมายภายในปี2030พร้อมกัน BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงสามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้วยความหลากหลายของทรัพยากรในประเทศและคลังข้อมูลที่เป็นดั่งรากฐานทางปัญญาผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยไทยที่มีทั้งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดในอนาคตจะยังมีงานวิจัยเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะเพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการพาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวไปสู่จุดสูงสุดของ BCG Model นั่นคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน